ายในประเทศไทยตอนนี้ยังค่อนข้างตึงเครียดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การค้าขายการทำงานรายได้ต่างๆชะลอตัวลงมีผู้คนตกงานจำนวนมากการรับวัคซีนยังไม่ทั่วถึงประชาชนติดเชื้อหลักพันจนเกือบแตะหลักหมื่นมาหลายสัปดาห์เหตุการณ์ล่าสุดอาจทำให้ผู้คนหวั่นหวั่นมากขึ้นเมื่อกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเผยพบการติดเชื้อผสม2สายพันธุ์ในผู้ป่วยคนเดียวจำนวน7รายจากการตรวจหาเชื้อคนงาน200คนในแคมป์คนงานก่อสร้างขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครโดยนายแพทย์สุภกิจศิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เปิดเผยในการแถลงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจก็คือมีเราลงไปโปรบในแคมป์คนงานก่อสร้างนะครับขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเนี่ยปรากฏว่าเราพบว่ามีการติดเชื้อในขณะที่เรียกว่า mix infection คือเป็นการติดเชื้อผสมนั่นหมายความว่าในตัวคนคนเดียวเนี่ยมีทั้ง2สายพันธุ์เลยนะครับตรวจพบทั้ง2สายพันธุ์นะครับซึ่งมีอยู่ประมาณ7รายนะจากทั้งหมด200กว่ารายนะครับอันนี้มันบอกว่าอะไรมันบอกสัญญาณว่าถ้าเราปล่อยให้มีมิกอินเฟคชันแบบนี้บ่อยๆเยอะๆนะครับมันก็อาจจะเกิดลูกผสมที่เราเรียกว่าไฮบริดเนี่ยนะเกิดเป็นแวเรียนตัวใหม่ขึ้นมาได้ซึ่งอันนี้เราก็ไม่อยากให้มันเกิดนะครับเพราะฉะนั้นที่รัฐบาลเซมิล็อกดาวน์ที่ขอความร่วมมือให้ทุกคนหยุดเดินทางนะครับแล้วก็เข้มงวดกับมาตรการต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับเพื่อจะลดโอกาสของการที่จะทำให้เรื่องมิกอินเฟคชันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นบ่อยซึ่งอันนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างเดียวนะครับในประเทศอื่นๆในโลกนี้ก็มีนะครับแล้วก็ทั้ง7รายเนี่ยขณะนี้ที่เราดูอาการก็ยังสบายดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้บอกว่ามิกอินเฟคชันที่ติดผสม2ตัวจะทำให้รุนแรงขึ้นแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าก็คงต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับก็ทั้งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเห็นว่าเราตรวจพบในคนคนเดียวกันเนี่ยรหัสพันธุกรรมเนี่ยเข้าได้กับทั้งเป็นเดลต้าแล้วก็เป็นอัลฟาทั้งคู่นะครับทั้ง2ส่วนใน7รายนี้นะครับกรณีดังกล่าวเป็นประเด็นที่น่าจับตาและลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นในหลายประเทศอย่างไรก็ตามผู้ป่วยทั้ง7รายยังอาการปกติอยู่ในขณะนี้จากการถอดรหัสพันธุกรรมเชื้อที่พบในผู้ป่วยพบว่าตรงกับเชื้อสายพันธุ์อัลฟาและเดลต้าซึ่งนายแพทย์สุภกิจยังกล่าวประโยคสำคัญว่ามันเป็นสัญญาณว่าถ้าเราปล่อยให้มีการติดเชื้อผสมแบบนี้บ่อยๆเยอะๆมันอาจจะเกิดเป็นลูกผสมเป็นสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาได้หลังจากเรื่องดังกล่าวกระจายไปทำให้ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ลงข้อความผ่านหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวของคุณหมอว่าติดเชื้อสองสายในคนเดียวแม้ในจีนช่วงเดือนเมษายน2563ก็มีรายงานอยู่แล้วว่าในคนเดียวกันมีไวรัสหน้าตาต่างกันมากกว่า2ตัวหรือ4ตัวขึ้นไปจาก Deep Sequencing อาจผสมควบคู่กันเป็น Recombination หวาดกลัวหรือไม่หลังจากนั้นก็มีหลากหลายความคิดเห็นของประชาชนในพื้นของคุณหมอที่หวาดกลัวจะเกิดสายพันธุ์ใหม่จากที่คุณหมอกล่าวว่าประเทศไทยไม่ใช่ประเทศแรกที่เกิดการผสมของการติดเชื้อ2สายพันธุ์เกิดขึ้นในหลายประเทศและจากการรายงานของ European Congress of Clinical Microbiology and Infection Diseases นักวิจัยจากเบลเยียมเผยหญิงสูงวัยอายุ90ปีติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากไวรัส2สายพันธุ์ที่แตกต่างกันมีทั้งสายพันธุ์อัลฟาที่พบครั้งแรกในอังกฤษและสายพันธุ์เบต้าที่พบครั้งแรกในแอฟริกาในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเธอเสียชีวิตลงภายหลังการตรวจพบ5วันนักวิจัยยังไม่สามารถสรุปได้ว่าการติดเชื้อไวรัสทั้ง2สายพันธุ์นั้นเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เธออาการสุดหนักอย่างรวดเร็วหรือไม่พอเป็นเชื้อที่น่ากลัวทั้งคู่และนอกจากประเทศเบลเยียมก่อนหน้านี้ยังมีนายเหงียนตาลองนายแพทย์และรัฐมนตรีสาธารณสุขของเวียดนามเผยว่าพบไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็นลูกผสม2สายพันธุ์ผสมระหว่างอินเดียและอังกฤษในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งไวรัสที่เพิ่งพบนี้อาจเป็นสาเหตุที่มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้น30แห่งทั่วเวียดนามก่อนหน้านี้เวียดนามโดดเด่นมากในการจัดการไวรัสโควิด-19 ได้ประสบความสำเร็จเป็นอันดับต้นๆของโลกมีคนติดเชื้อราว 3,100 คนเสียชีวิตสะสมรวม35คนนับตั้งแต่โรคระบาดแต่ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเวียดนามมีการติดเชื้อกว่า 3,500 คนและเสียชีวิต12คนรวมเสียชีวิตทั้งหมดแล้ว47คนอย่างไรก็ตามการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ใดล้วนส่งผลเสียให้ร่างกายไม่มากก็น้อย
หวังว่าในไม่ช้าประชาชนทุกคนภายในประเทศไทยจะได้รับวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันตนเองได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดไม่เกิดสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาในสถานการณ์ที่ยังควบคุมไม่ได้ในตอนนี้และเหตุการณ์ต่างๆจะทุเลาลงค่ะ